สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมอีกแล้วนะคะทำอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บวันนี้จิ๊บจะชวนเพื่อนทำแคบหมูค่ะเอาไว้ทานกับส้มตำหรือน้ำพริกอร่อยมากๆเลยนะคะหนังหมูค่ะล้างให้สะอาดนะคะสัก2รอบ3รอบก็ได้ค่ะค่ะพอล้างเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะใช้แหนบนะคะถอนขนของเขาออกค่ะก็จะถอนไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้ายังไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะพอเราต้มเสร็จแล้วเหลือเราก็ค่อยมาถอนออกอีกทีนึงค่ะค่ะพอเราถอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมไปต้มกันเลยค่ะค่ะต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีนะคะหรือถ้าหนังหมูของเราใสขึ้นนะคะแล้วเราก็ต้มต่ออีกสักประมาณ 2-3 นาทีอะค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะอันนี้หม้อของจิ๊บเล็กจิ๊บก็เลยจะกลับด้านเอานะคะก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนต้มน้ำท่วมหนังหมูนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีก็สุกแล้วค่ะหนังหมูจิ๊บทำเป็นแผ่นใหญ่ๆเวลาหั่นจะได้หั่นได้ง่ายๆนะคะว่าเราจะเอาชิ้นขนาดไหนถ้าเราตัดไปเลยเนี่ยก็เวลาหั่นก็จะหั่นยากนะคะนี่ค่ะพอหนังหมูของเราสุกก็จะใสๆแบบนี้นะคะเราก็จะตักขึ้นได้เลยค่ะตักขึ้นแล้วก็พักให้เย็นนิดนึงนะคะแล้วจิ๊บก็จะมาถอนขนของเขาออกอีกรอบนึงค่ะครั้งนี้ก็จะถอนออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเราทำทานเองนะคะเราก็ต้องใส่ใจนิดนึงค่ะพยายามถอนออกนะคะลูบๆดูค่ะถ้ายังมีหนังแบบสะดุดมืออยู่ก็ถอนออกเลยค่ะข้าพอถอนหนังเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะมาเลาะมันข้างในออกนะคะเอาออกให้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราออกไม่หมดเวลาทอดออกมาแล้วเขาก็จะเป็นชิ้นไม่สวยอะค่ะเขาก็จะแบบงอหั่นเป็นชิ้นตามต้องการเลยนะคะจิ๊บหั่นประมาณ2นิ้วอะค่ะกับเกือบเซตนึงอะค่ะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะนี่ค่ะหนังหมู500กรัมจิ๊บใส่ผงปรุงรสหมูนะคะ2ช้อนค่ะพอใส่ไปแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะซึ่งเกลือเนี่ยเราอย่าเพิ่งใส่นะคะตอนที่เราใส่ผงปรุงรสไปแล้วอะให้เราชิมรสชาติดูได้เลยค่ะอย่าเพิ่งมาชิมดูว่าเราความเค็มหรือรสชาติของเราอะถูกใจเราหรือยังค่ะค่ะพอขยำให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมไปตากแดดค่ะจิ๊บจะตาก2แดดนะคะเพราะว่าวันที่จิ๊บทำอ่ะคือมันบ่ายแล้วอะค่ะมันแดดไปเต็มวันถ้าเพื่อนๆคนไหนทำแต่เช้าก็ตากสัก1วันก็ใช้ได้แล้วค่ะค่ะพอหนังหมูที่เราตากเสร็จแล้วนะคะก็จะแข็งๆใสๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาเตรียมทอดกันเลยนะคะจิ๊บจะทอด2รอบค่ะรอบแรกเนี่ยนะคะจิ๊บจะใช้น้ำมันจิ๊บจะใช้ไฟไม่ค่อยแรงมากนะคะน้ำมันไม่ต้องร้อนมากก็ได้ค่ะเอาลงไปทอดเลยค่ะทอดแค่พอเขาขึ้นฟูนิดนึงนะคะก็ตักผักไว้ค่ะค่ะพอได้ประมาณนี้ค่ะก็ตักผักไว้นะคะทิ้งเขาไว้ให้เย็นค่ะนี่ค่ะพอพักไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเราจะมาทอดรอบที่2กันเลยนะคะรอบที่2นี้เราจะใช้น้ำมันร้อนจัดนะคะพอน้ำมันร้อนจัดเสร็จแล้วเราก็จะเปิดไฟกลางค่ะทอดรอบที่2เนี้ยให้เตรียมถาดรองกับกระดาษซับมันมาไว้ด้วยนะคะเอาลงไปทอดแค่แป๊บเดียวนะคะพอเขาพองๆนะคะก็ตักขึ้นค่ะก็คือทอดพองแล้วก็เขาก็เป็นสีขาวใช่ไหมคะจ๊ะจิ๊บจะให้ทอดเป็นให้เป็นสีเหลืองนิดนึงค่ะเขาจะได้ไม่ยุบตัวนะคะถ้าเขาพองปุ๊บเราตักขึ้นเลยเนี่ยเขาก็จะยุบตัวค่ะจ๊ะค่ะทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเสร็จเลยค่ะ
ค่ะที่จิ๊บทำประมาณนี้เพราะว่าแคบหมูเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ย1อาทิตย์นะคะก็เขาก็จะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะกลิ่นเหม็นเลยนะคะค่ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะแคบหมูของเรานะคะเอาไว้ทานกับส้มตำหรือน้ำพริกหรืออะไรก็อร่อยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะทานกับส้มตำเนี่ยจิ๊บทำเพื่อทานส้มตำโดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันนะคะ